ถ้าจะพูดถึงเจ้ารถถัง Commodore Stingray นะครับแว็บแรกที่หลายๆคนน่าจะคิดขึ้นมาเนี่ยนิยามของมันคือความห่วยทำไมคนไทยถึงได้ใช้แค่ประเทศเดียวในโลกวันนี้เราต้องมาดูกันแล้วครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้า Commodore Stingray แล้วก็ทำไมถึงมีแค่ประเทศไทยที่ได้ใช้แค่ประเทศเดียวในโลกทั้งที่ประเทศผู้ผลิตอย่างสหรัฐอเมริกาก็ไม่นำเข้าประจำการในกองทัพของตัวเองสวัสดีครับอยู่กับช่อง The Toilet นะครับวันนี้จั่วหัวของเราก็เนี่ยขึ้นมาก็น่าจะรู้แล้วว่าเราจะมาพูดถึงเจ้ากระเบนทงจู่โจมหรือว่าเจ้า Commodore Stingray นั่นเองนะครับแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงเจ้า Stingray นะครับภาพในหัวหรือว่าชุดความรู้ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันห่วยมันออกแบบไม่ดีไทยโดนหลอกขายมาหรือเปล่านะครับวันนี้เราลองมาดูกันไหมว่าเรื่องราวของเจ้า Stingray จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลของเจ้า Stingray นะเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าทำไมประเทศไทยถึงมี Stingray ใช้แค่ประเทศเดียวในโลกนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่า Stingray เนี่ยเป็นรถถังเบาเนาะแล้วก็น้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ประมาณแค่20ตันเท่านั้นเองซึ่งถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยสเปคของรถถังสติงเรย์นะครับก็เรียกได้ว่าเหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทยทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นภูมิประเทศที่มีความเป็นลมเป็นโคลนเป็นเลนสูงเนาะฉะนั้นถ้าเราจะไปเลือกรถถังที่มีน้ำหนักมากเนี่ยมีน้ำหนักกดทับที่พื้นเยอะเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการติดลมเยอะนะครับรวมถึงภูมิประเทศของประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของป่าเขาซะเยอะเนาะการที่จะใช้รถถังขนาดใหญ่อย่างพวกรถถังลากเนี่ยน่าจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นักนะครับในการซอกแซกไปตามภูมิประเทศอีกอย่างนึงที่สำหรับกองทัพไทยนะครับที่เลือกเจ้าสติงเลย์เข้าประจำการเนี่ยเขาอาจจะมองว่าในห่วงนั้นเนี่ยทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็มีแผนที่จะหารถถังเบาเพื่อทดแทนเชอร์รี่แดนเหมือนกันเนาะก็มองว่าเอ้ยเจ้าตัวสติงเรย์เนี่ยอาจจะได้เข้าไปทดแทนถ้าได้เข้าไปทดแทนเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่ามีสายการผลิตที่มากขึ้นรวมถึงประเทศไทยเนี่ยอาจจะหาอะไหล่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่เรื่องราวเนี่ยมันมาพลิกผันตรงที่สหรัฐเนี่ยพับโครงการรถถังเบาไปเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหลักนิยมในการใช้รถถังเบานะขนาดนั้นเนี่ยมันตกเทรนไปแล้วไงเขาก็ผ่านไปพัฒนาเจ้ารถถังหลักมากกว่าเนาะทำให้รถถังเบาเนี่ยหายไปเลยเงียบไปเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของสติงเรย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือไทยเนี่ยประจำการสติงเรย์เข้ามาแล้วนะครับและอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เจ้าสติงเรย์เนี่ยมองว่าห่วยแล้วก็มีปัญหาด้านการออกแบบนั่นก็คือเรื่องราวของการออกแบบล้อกดสายพานเนาะซึ่งปัญหามันเกิดตอนที่เรานำเจ้าสติงเรย์มาใช้สักพักแล้วนะครับแต่สุดท้ายพอมันมีปัญหาที่ว่ามีเกาะร้าวเนาะจากอาจจะเกิดจากแรงเค้นณจุดนั้นการออกแบบที่มันไม่ดีเนาะพอมันมีปัญหาเกาะร้าวปุ๊บโอ้โหสื่อนะตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าฟันกันเต็มที่ว่าเฮ้ยมันเป็นของห่วยมันเป็นของไม่ดีมันมีการออกแบบที่ผิดพลาดถึงแม้ว่าทางประเทศผู้ผลิตนะครับจะช่วยในการแก้ไขทุกอย่างแล้วจนมันกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเนี่ยแต่สื่อก็ยังประโคมว่ามันเป็นของที่ห่วยอยู่ดีนะนอกจากเกาะที่ร้าวแล้วใช่ไหมเจ้าสติงเรย์เนี่ยพอใช้งานไปสักพักยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบการควบคุมการยิงด้วยนะครับระบบการเล็งเป้าเนาะถ้าผมจำไม่ผิดก็ไม่เป็นไรปัญหานี้เนี่ยทางเอกชนไทยก็แก้ไขได้แล้วด้วยนะด้วยการตั้งค่าเลเซอร์อะไรซ่อมแซมเลเซอร์อะไรเขาใหม่นะครับเรียกได้ว่าพอแก้ไขแล้วเนี่ยหน่วยใช้ที่ใช้งานสติงเรย์เขาก็พอใจมากๆเลยนะเขาบอกว่ามีความใกล้เคียงกับของเดิมถึง 99% เลยทีเดียวและนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เจ้าสติงเรย์เนี่ยมีประจำการอยู่ที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสติงเรย์2ด้วยนะแต่ว่ามันยังไม่ถูกจำหน่ายให้กับประเทศใดๆนะครับเรียกได้ว่าเจ้าสติงเรย์2เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ดีขึ้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างว่าด้วยหลักนิยมการใช้รถถังเบาที่มันตกเทรนไปนะครับก็อาจจะทำให้ไม่มีประเทศที่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นักจริงๆผมว่าไทยก็สนใจแหละแต่เพียงแต่ว่าด้วยกระแสที่โดนตีนะตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ตกลงไปนะครับสำหรับโครงการ Stingray 2นะแต่ถึงแม้ว่าหลักนิยมในการใช้รถถังเบามันจะตกเทรนไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมองว่าเจ้า Stingray เนี่ยก็ยังมีความเหมาะสมกับภูมิประเทศในประเทศไทยเยอะมากๆนะครับรวมถึงเจ้า Stingray ที่ทางประเทศไทยผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ30ปีปีนี้ก็ครบ30ปีพอดีเนาะเพราะว่าเขาประจำการเมื่อปี32เนาะ2532ปีนี้ครบ30ปีละก็ถือว่า
คุ้มแล้วล่ะสำหรับการจัดซื้อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของสติงเลย์แล้วกันเออจริงๆแล้วสติงเลย์เขาเคยตบเทียนเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมถ้าใครรู้ลองคอมเมนต์ไว้ที่นะครับสำหรับเจ้าสติงเลย์นะครับถ้าจะให้อุปมาอุปไมยรถถังคันนี้กับถ้าเทียบกับนักมวยเนี่ยคงจะอารมณ์ประมาณว่าเป็นนักมวยตัวเล็กแต่ว่าต่อยหนักตัวบางแต่ต่อยหนักมีความว่องไวมีความได้เปรียบในด้านความคล่องแคล่วปราดเปรียวประมาณนี้นะครับรวมถึงขนาดที่เล็กของเขาเนี่ยอยากจะให้ดูคือมันจะมีรูปที่เขาเอาโครงสร้างเอารูปเนี่ยของสติงเลย์ไปเปรียบเทียบกับรถถังอย่าง M1 Abram อะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยจะเห็นได้ว่าเจ้าสติงเรย์เนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าจริงนะครับซึ่งความเล็กแล้วก็ความที่เขาไม่สูงมากเนี่ยมันก็เหมาะมากๆสำหรับภูมิประเทศของประเทศไทยเนาะรวมถึงไอ้ขนาดเล็กของเขาเนี่ยรวมถึงน้ำหนักที่เบาของเขาเนี่ยมันสามารถทำให้เขาเนี่ยสามารถขนส่งได้โดยเครื่องบิน C-130 Hercules นะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายดีนะคืออยากไปที่ไหนก็ไม่ต้องไปเปลืองระยะปฏิบัติการโดยน้ำมันเนาะขึ้นเครื่องบินไปเลยเราไปส่งที่นั่นเลยเราไปเริ่มปฏิบัติการณจุดนั้นเอานะครับสำหรับสมรรถนะของเจ้าสติงเลย์นะครับเจ้ากระเบนทงจู่โจมของเราเนี่ยใช้พลประจำรถถังเนี่ยจำนวน4คนด้วยกันนะครับโดยมันถูกออกแบบเนี่ยทำให้พลขับเนี่ยสามารถมองเห็นทิศทางต่างๆได้สะดวกปลอดโปร่งนะครับโดยการที่ออกแบบให้คนขับเนี่ยพลขับเนี่ยอยู่ตรงกลางรถเลยนอกจากนั้นเนี่ยภายในรถยังมีถังอุปกรณ์ดับเพลิงเรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายอ่ะรวมถึงอุปกรณ์สำหรับป้องกันอาวุธเคมีชีวะด้วยเนาะนั่นคือเรื่องราวของพลขับนะครับแต่สำหรับคนยิงเนี่ยจะมีกล้องเล็งหลักเนี่ยเป็นแบบ M36E1 เนาะซึ่งเป็นกล้องตรวจการนั่นเองแล้วก็มีกล้องแบบออปติกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซึ่งเจ้ากล้องแบบออปติกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการยิงก็จะมีระบบหาระยะด้วยเลเซอร์นะครับโดยใช้ร่วมกับระบบควบคุมการยิงแบบดิจิตอลของ Marconi และสำหรับผบ.รถนะครับก็ยังมีระบบจับภาพด้วยความร้อนด้วยรวมถึงป้อมตรวจการนะครับยังมีระบบกล้องที่ขยายแสงในเงาทึบที่เรียกว่า EPI Scope ด้วยเนาะซึ่งเจ้า EPI Scope เนี่ยก็ยังมี7กล้องและรอบป้อมนะยังมีอีกกล้องเนี่ยก็เป็นกล้อง NV52 นะครับซึ่งเป็นกล้องในระบบออปติกอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันสำหรับอาวุธที่เป็นเขี้ยวเล็บของเจ้าสติงเลย์นะครับก็จะเป็นปืนใหญ่ขนาด105 มิลลิเมตรนะครับในรุ่น L7A3 เนาะซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น L7 นั่นเองโดยสิ่งที่ได้รับการอัปเดตนะครับนั่นก็คือการติดตั้งปลอกยั้งการถอยและก็ที่ระบายแก๊สตกค้างนะครับรวมถึงมีอุปกรณ์ที่สามารถจัดระยะการถอยของปืนเนี่ยได้ตามจำเป็นนะครับเพื่อลดทอนแรงสะท้อนของปืนเมื่อมีการยิงปืนใหญ่ออกไปนะครับลองคิดดูดิรถถังคันเล็กๆแต่ปืนโตขนาดนั้นน่ะยิงทีถ้าไม่มีระบบแบบว่ารีคอยล์อะไรพวกนี้แรงรีคอยล์มันน่าจะทำให้รถแบบปึ้งถอยหลังเยอะเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันทำให้พลรถถังนะครับสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยโดยปืนใหญ่รถถังขนาด105 มิลลิเมตรนะครับแบบ L7A3 เนี่ยก็สามารถใช้กระสุนขนาดมาตรฐานของ NATO ได้หลากหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะเกราะทรงตัวด้วยคีบหางแบบ APF-SDS เนาะหรือว่าจะเป็นกระสุนเจาะเกราะแบบ APDS นะครับรวมไปถึงกระสุนอื่นๆแล้วก็กระสุนควันด้วยนะครับโดยในรถเนี่ยมีกระสุนบรรจุพร้อมยิงเนี่ย8 นัดนะครับแล้วก็บรรทุกไปได้อีก28 นัดเลยทีเดียวสำหรับอาวุธรองนะครับนั่นก็คือปืนกลร่วมแกนแบบ M240 เนาะซึ่งใช้กระสุนขนาด 7.62x51 มิลลิเมตรนะครับโดยสามารถบรรทุกกระสุนไปได้เนี่ย 2,400 นัดเลยทีเดียวนะนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถติดตั้งปืนกลยิงต่อสู้อากาศยานในขนาด 12.7x99 มิลลิเมตรได้ด้วยพร้อมกับกระสุนอีก 1,000 นัดก็เรียกได้ว่าเขี้ยวเล็บรอบตัวละกันเนาะนอกจากนี้นะครับถ้าต้องการจะหายวับไปเนี่ยเขาก็ยังสามารถยิงลูกระเบิดควันเพื่อพางตัวได้ด้วยนะครับจากด้านข้างของป้อมปืนอยู่ที่ข้างละ4ลูกเนาะรวมถึงสามารถนำติดตัวไปได้ด้วยเนี่ยอีกประมาณ10ลูกด้วยกันมาถึงเรื่องของเกราะนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนหรือว่าเกราะหลักของเขาเนี่ยใช้วัสดุที่เป็นโลหะผสมนะครับที่เรียกว่าแคทลอยเนาะ
ซึ่งเจ้าแคทลอยเนี่ยก็จะมีความคงทนเป็นพิเศษนะสำหรับเบาะด้านหน้าของเจ้าสติงเลย์นะครับจะมีความลาดเอียงเนี่ยประมาณ60องศาเลยทีเดียวเพื่อเป็นการเพิ่มเกาะเนาะในเมื่อเกาะบางก็ต้องใช้ความลาดเอียงช่วยนะครับก็จะช่วยในเรื่องมุมตกกระทบสำหรับกระสุนที่ยิงเข้ามานะโดยเกราะด้านหน้านะครับสามารถกันกระสุนได้ที่ขนาด 14.5 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะก็ไม่ได้ใหญ่ไงคือเกราะก็ไม่ได้หนาด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเปรียบเขาเป็นนักมวยเนี่ยจะเป็นนักมวยประเภทตัวบางว่องไวแต่ว่าหมัดหนักนะครับสำหรับเกราะด้านข้างเกราะรอบๆนะครับการป้องกันของเขาเนี่ยก็กันได้แค่กระสุนขนาด 7.62 มิลลิเมตรเท่านั้นเองในส่วนฝาครอบปิดซึ่งเป็นทางเข้าออกของพลประจำรถถังนะครับก็กันกระสุนแตกอากาศของปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรได้นะครับแต่ก็กันได้ในระยะ30เมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเขาต้องเผชิญกับกระสุนที่มีประสิทธิภาพสูงหรือว่ามีขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องตามมีตามเกิดกันละอาจจะมีก็ต้องขึ้นอยู่กับเกราะเสริมที่จะนำมาติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งพอเรามาดูเรื่องของเกราะป้องกันตัวของเขาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขามีการป้องกันตัวที่ค่อนข้างต่ำมากจริงๆนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆอาจจะใช้ในการสนับสนุนทหารราบเนาะคือไปพร้อมกับทหารราบบังกระสุนให้ทหารราบได้อะก็ประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลของเจ้าคอมโมโดสติงเลย์ที่เรามาพูดถึงกันในวันนี้ผมมองว่าถ้าในมุมมองของรัฐบาลยุคนั้นเขาอาจจะมองว่าคิดถูกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะทำให้เขาต้องเลือกสติงเลย์ทั้งที่มีคู่แข่งอย่างเจ้าTS301 นะที่ส่งประกวดเข้ามานะครับแต่ว่าด้วยความจำเป็นนะขนาดนั้นผมเข้าใจว่ามันมีความกดดันจากประเทศรอบข้างด้วยนะครับก็อาจจะทำให้เขาต้องเลือกสติงเลย์เนาะแล้วก็คงไม่มีใครรู้หรอกว่าเมื่อเอามาแล้วมันจะมีปัญหาในการออกแบบเบื้องต้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมีการแก้ไขไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะกลายเป็นว่าสหรัฐก็พับโครงการไปนะครับเอาเป็นว่าสำหรับเจ้าสติงเลย์เนี่ยที่รับใช้ชาติมาจนณขณะนี้เนี่ยก็ย่างเข้าปีที่30แล้วก็ถือว่าเขาทำหน้าที่ของเขามาได้ดีแล้วล่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วครับถ้าใครมีความคิดเห็นได้รบกวนคอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ